มณฑลทหารบกที่33จัดพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละมณฑลฐานบกที่33จัดพิธีถวายสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและแสดงถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงมีคุณูปการแก่พื้นแผ่นดินล้านนาไทยวันนี้ที่5กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพุ่มดอกไม้สดและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้ากาวิละเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละซึ่งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317พระองค์ได้ทรงนำกำลังชาวล้านนาเข้าร่วมกับกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขับไล่ข้าศึกออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จโอกาสนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลตรีธีระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณพระเจ้ากาวิละเบื้องหน้าอนุสาวรีย์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงมีคุณูปการแก่ผืนแผ่นดินล้านนาไทยทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน